ถ้าคุณแก้ถูกจุดจะหายเร็ว3อย่างนี้คุณเป็นแบบไหน LDL ถึง185มันจะไปเอาไขมันไม่ดีล้างออกไปครับเขามีวิธีใหม่ในการแก้แบบนี้ครับสวัสดีครับฟูจิครับคนรอบข้างคุณใครบ้างที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงหรือรวมทั้งคุณด้วยผมเชื่อว่าคนไทยเป็นเยอะมากถ้าคุณแก้ถูกจุดจะหายเร็วแต่ถ้าคุณแก้มานานแล้วยังไม่หายนั่นอาจจะแก้ผิดจุดก็ได้วิธีแก้เป็นไงไปดูให้รู้กัน LDL สูง HDL สูงแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์สูงอาจทำให้เราเป็นโรคหัวใจและไขมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจหรือไขมันอุดตันสมองแต่เราพยายามกินอาหารที่ลดแคลอรี่แล้วแต่ก็ยังไม่หายพยายามออกกำลังกายแล้วแต่ตัวเลขก็ยังไม่ดีขึ้นคำถามใน3ข้อนี้คุณรู้มั้ยว่าคุณเป็นปัญหาแบบไหน1 LDL สูงเกินไป2ไตรกลีเซอไรด์สูงเกินไป 3. HDL ต่ำเกินไปคุณเคยรู้ไหมว่า3อย่างนี้คุณเป็นแบบไหนวันนี้ดร.โยชิดะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดมาให้ความรู้กันภาวะเส้นเลือดแข็งนี่คือข้างในเส้นเลือดเลือดจะวิ่งในนี้และนี่คือคอเลสเตอรอลตัวนี้แหละคืออาการของการทำให้เส้นเลือดแข็งตัวและถ้ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการเดินของเลือดก็จะแคบลงแล้วก็ในที่สุดอาจจะตีบได้นี่ก็คือคอเลสเตอรอลพอกจนถึงตรงนี้เลยนี่คือรูของเส้นเลือดรูเล็กแค่นี้เลือดเกือบจะเดินไม่ได้เลยนะครับมีรูของเลือดออกมาได้แค่นิดเดียวเลือดจะไหลเวียนเข้าไปในร่างกายได้น้อยมากเลยแบบนี้ต้องระวังนะครับเส้นเลือดอุดตันแล้วจะทำให้ป่วยกระทันหันอุดตันกระทันหันถ้าปล่อยไว้ให้มันพอกไปเรื่อยๆวันดีคืนดีมันอาจจะแตกขึ้นมาเมื่อแตกออกมาก็จะมีลิ่มเลือดนะนี่คือลิ่มเลือดลิ่มเลือดก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะกลายเป็นอุดตันเส้นเลือดเลือดก็จะไหลเวียนผ่านไปไม่ได้เลือดจะผ่านเข้าไม่ได้มันมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดทะลักออกมาแต่ลิ่มเลือดนั่นแหละทำร้ายตัวเองทำให้เส้นเลือดอุดตันครับและนี่ในกรณีถ้าอุดตันหัวใจก็จะเรียกว่าโรคหัวใจนี่คือสมองถ้าอุดตันที่สมองก็กลายเป็นโรคไขมันอุดตันสมองรู้ไหมครับว่าเส้นเลือดอุดตันมีโอกาสอุดตันตรงไหนก็ได้เพราะเส้นเลือดเรามีความยาว 100,000 กิโลเมตรเลยจะอุดตันตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้สามารถอุดตันทุกที่แต่อย่าให้มันอุดตันดีกว่าคนพยายามลดอาหารพยายามออกกำลังกายแต่ก็ไม่หายเพราะอาจจะใช้วิธีการผิดวิธีใช่ครับคุณพยายามออกกำลังกายพยายามลดน้ำหนักแต่คอเลสเตอรอลไม่ลดคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นคอเลสเตอรอลไทป์ไหนเคยรู้มาก่อนไหมครับต้องรู้ถึงจะแก้ไขได้คนที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นเส้นเลือดแข็งหรืออุดตัน1อายุมากขึ้น2เกี่ยวกับคนที่อ้วน3คนที่ความดันสูง4คนที่เป็นเบาหวาน5คนที่สูบบุหรี่6คนที่มีไขมันผิดปกติในการตรวจเลือดให้เราดู3ข้อนี้นะครับ1 HDL ห้ามเกิน140ให้อยู่ใน120ถึง139กำลังดีนะครับอย่าให้เกินถ้าเกินถือว่าผิดปกตินะครับเพราะนี่คือไขมันไม่ดีอันนี้ HDL คือไขมันดีนะครับไขมันดีนี้ต้องเกิน40นะครับถ้าน้อยเกินไปก็จะผิดปกติเช่นกันครับต้องเกิน40ครับนี่คือไตรกลีเซอไรด์ครับไตรกลีเซอไรด์ตอนที่คุณหิวข้าวอยู่ต้องมีเยอะเกิน150แต่ถ้าตอนที่อิ่มท้องอยู่ต้องเกิน175ครับเพื่อนๆลองจดไว้ระหว่างไขมันดีกับไขมันไม่ดีแล้วมาดูว่าไขมันดีทำหน้าที่อะไรไขมันไม่ดีทำหน้าที่อะไรไตรกลีเซอไรด์ทำหน้าที่อะไรหน้าที่ของ LDL ที่บอกว่ามันไม่ดีเนี่ยมันจะช่วยเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยเข้าไปในร่างกายก็เป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้ามันมีเยอะเกินไปในกรณีที่มันเยอะเกินไปแบบนี้มันก็จะมาสร้างเป็นพลาคอุดตันเส้นเลือดแบบนี้ครับเอามาพอกเส้นเลือดส่วน HDL ก็คือไขมันดีมันจะช่วยไปเอาพวกไขมันที่อุดตันเส้นเลือดเนี่ยเอาออกไปแบบนี้ครับมันจะไปเอาไขมันไม่ดีเอาล้างออกไปครับดูสิครับว่าไขมันไม่ดีจะน้อยลงถ้าคุณมีไขมันดีเยอะไขมันไม่ดีก็จะน้อยลงครับเพราะนั้นคุณต้องเพิ่มไขมันดีจำได้หรือยังว่าไขมันดีคุณต้องมีเยอะเท่าไหร่คำตอบคือต้องเยอะเกิน40นะครับอย่าให้ไขมันดีน้อยกว่า40ไอ้ตัวสีชมพูนี้คือตัวไตรกลีเซอไรด์และไอ้ตัวนี้คือคอเลสเตอรอลนะครับในตอนที่มีตัวสีชมพูคือไตรกลีเซอไรด์เยอะมันจะทำให้คอเลสเตอรอลเล็กลงเมื่อเล็กลงมันก็จะทำให้เข้าไปติดที่ผนังเส้นเลือดมากขึ้นแบบนี้ได้ง่ายๆและยังไม่พอตั้งใจฟังต่อครับถ้าคุณมีสีชมพูเยอะก็คือไตรกลีเซอไรด์เยอะนี่คือไขมันดีนะครับมันจะลดไขมันดีเมื่อไขมันดีลดลงจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเข้าไปกวาดสิ่งสกปรกไขมันไม่ดีออกยากครับมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมไขมันดีมันก็เข้าไปกวาดไม่ได้เพราะมันมีไม่พอครับสรุปอีกครั้งครับเรามีไขมันไม่ดีก็คือ LDL และไขมันดีคือ HDL จำไว้ครับแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์มีอยู่3อย่างนะครับไขมันดี HDL ทำหน้าที่ช่วยไปล้าง LDL ไขมันไม่ดีออกไปจำได้ไหมครับส่วนไตรกลีเซอไรด์มีหน้าที่อะไรครับไตรกลีเซอไรด์ถ้ามันมีเยอะจะทำให้ไขมันไม่ดีเป็นโมเลกุลที่เล็กลงแล้วเข้าไปฝังอยู่ในเส้นเลือดครับดังนั้นอย่าเพิ่มไตรกลีเซอไรด์ให้เยอะครับไม่งั้นจะทำให้ไขมันไม่ดีอุดตันที่เส้นเลือดมากขึ้นเรื่อยๆไตรกลีเซอไรด์เป็นตัวที่อันตรายและไขมันไม่ดีก็อันตรายครับมาดูตัวอย่างคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงแต่แก้ไม่ได้แต่เขามีวิธีใหม่ในการแก้แบบนี้ครับคุณเอนะครับสมัยก่อนก็เล่นกีฬาเล่นเทนนิสนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยไม่ได้เล่นนะครับถามว่าอ้วนหรือเปล่าก็ไม่ได้อ้วนนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นแค่โล2โลเองที่ผ่านมาไปตรวจร่างกายไม่เคยมีอะไรผิดปกติเลยแต่พอมาปีที่แล้วเกิดการผิดปกติแบบนี้ครับผลการตรวจนะครับ LDL คอเลสเตอรอล170ก็คือธรรมดาแล้วห้ามเกิน140แต่นี่เกินมา30เลยส่วนตัวอื่นไม่ได้เกินนะครับตัวนี้เกินจำได้ไหมครับว่า LDL สูงจะเกิดปัญหาอะไรคำตอบคือ LDL สูงจะทำให้อุดตันเส้นเลือดครับคุณเอเลยพยายามออกกำลังกายอาทิตย์ละ3ครั้งเป็นเวลา30นาทีคุณเอพยายามไม่กินข้าวขาวเลยแต่กลับมากินเนื้อแทนครับมาดูผลการตรวจปรากฏว่ามี LDL ถึง185จำได้หรือเปล่าว่าห้ามมี LDL เกิน140แต่ท่านมีถึง170ปรากฏว่าพยายามกินอาหารออกกำลังกายแล้วแต่ปีนี้กลับมาเพิ่มเป็น185อุตส่าห์ออกกำลังกายแต่ทำไมมาเพิ่มขึ้นได้ไงแสดงว่าเป็นการคุมอาหารที่ผิดหรือออกกำลังกายที่ผิดหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นดูต่อครับคนที่มี LDL สูงออกกำลังกายอย่างเดียวจะลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีได้ยากครับต้องควบคุมอาหารครับแต่คุณเอคุมอาหารไม่ถูกวิธีครับฟังไม่ผิดนะครับคนที่มี LDL สูงออก
ออกกำลังกายอย่างเดียวไม่สามารถลดได้ต้องคุมอาหารครับแต่เขาเลิกกินข้าวขาวแล้วนะยังควบคุมไม่ได้อีกเหรอใช่ครับอยู่ที่วิธีการกินครับวิธีการกินแบบไหนล่ะคุณหมอก็บอกครับว่าถึงแม้ออกกำลังกายไม่ลด LDL ก็ตามแต่ก็จะช่วยให้เส้นเลือดไม่เปราะบางทำให้เส้นเลือดแข็งแรงก็ยังช่วยได้บ้างส่วนหนึ่งและการออกกำลังกายจะมีโอกาสช่วยเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายเราด้วยจำได้ไหมครับว่าไขมันดีมีหน้าที่ทำอะไรก็คือมีหน้าที่ล้างไขมันไม่ดีให้ออกไปครับในกรณีคุณเอไม่ใช่ลดน้ำตาลจากข้าวแต่ที่ต้องระวังก็คือการลดน้ำมันจากสัตว์เพราะคุณเอกินน้ำมันจากสัตว์เยอะเกินไปใช่ครับในสัตว์จะมีไขมันไม่ดีเยอะจะมี LDL เยอะครับบวกกับในปัจจุบันนี้คุณหมอบอกว่าเรากินน้ำมันพืชเยอะครับมีอะไรผสมอยู่ในน้ำมันพืชบ้างคำตอบคืออยู่ในไข่เจียวผัดไทยข้าวผัดแกงเขียวหวานแกงอะไรต่างๆและพวกโรตีและปาท้องโกมีน้ำมันผสมอยู่เยอะมากในปัจจุบันนี้เรากินมากกว่าการที่กำหนดไว้ประมาณถึง40เท่าครับน้ำมันพืชกับน้ำมันสัตว์ที่เป็นไขมันไม่ดีครับในเนื้อเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่โปรตีนแต่มันมีไขมันไม่ดีเยอะครับLDL จะเยอะถามคุณเอถามไปถามมาไม่ใช่ว่าชอบกินเนื้ออย่างเดียวครับแต่กินของทอดด้วยครับเนื่องจากคุณเอลดข้าวไม่กินข้าวก็เลยหิวข้าวกลายเป็นกินเค้กและกินไอศกรีมมากขึ้นคุณหมอแนะนำให้กินผักเยอะๆนะครับบวกกับกินปลาเยอะๆครับหลังจากนั้นคุณเอกลับมากินข้าวนะครับไม่ได้เยอะเกินไปกินข้าวประมาณหนึ่งและกินปลาหลังเขียวแล้วก็กินผักเปลี่ยนจากการออกกำลังกายยกเวทลดน้ำหนักกลายเป็นเดินวันละ 7,509 เวลาผ่านไป4เดือนไขมันไม่ดีลดจาก185เหลือ130เย้ดีใจด้วยในกรณีนี้คุณหมอแนะนำให้กินปลาทะเลหลังเขียวและผักวันหนึ่งก็คือประมาณ240กรัมก็คือประมาณเท่านี้ครับก็คือเยอะเลยนะฮะและผักต้องกินวันละ10ชนิดครับการกินผักก็คือการลด LDL คือไขมันร้ายแล้วในทางเดียวกันคุณก็ลดหมูลดวัวแล้วก็ลดไขมันไม่ดีครับคุณลดอย่างเดียวไม่พอในปัจจุบันนี้เราไม่รู้วิธีการเพิ่ม HDL ซึ่ง HDL เป็นไขมันดีช่วยล้างไขมันไม่ดีเอามันออกไปปลาทะเลหลังเขียวซึ่งในนั้นจะมีสารที่ชื่อว่า DHA กับ EPA ซึ่ง DHA กับ EPA ในร่างกายเราผลิตเองไม่ได้ครับแล้วหากินที่อื่นได้ยากครับมันจะอยู่เฉพาะในปลาทะเลหลังเขียวเท่านั้นครับนี่คือวิธีการเพิ่มน้ำมันดีเพื่อเอาไปปรับสมดุลเพื่อช่วยล้างน้ำมันที่ไม่ดีครับแล้วการที่จะไปซื้อปลาทะเลหลังเขียวกินทุกวันก็อยู่ในราคาที่แพงวันนึงเป็น100บาทผมใช้วิธีแบบไหนครับเวลาผมไปถ่ายทำผมก็ไม่ค่อยมีเวลาครับผมใช้วิธีนี่ครับก็กินน้ำมัน DHA กับ EPA ซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นก็คือครับตัวจุดเด่นของอันนี้ที่ผมเลือกก็เพราะว่าครับ1ครับไม่มีสารตลอด2ครับส่งมาจากต่างประเทศส่งมาทางเครื่องบินนะมีการเช็คว่าจะไม่มีการเน่านะครับผมเคยไปดูแล้วครับน้ำมัน DHA กับ EPA บางที่ครับจะมีการเน่าเสียผมเคยไปเช็คแล้วนะครับถังให้เอาน้ำมัน DHA กับ EPA จากบริษัทต่างๆเอาไปเช็คดูปรากฏว่ามีการเน่าเสียนะครับธรรมดาแล้วห้ามเกิน 0.02 หลายบริษัทเนี่ยผมไม่อยากบอกนะคือมันมีความอันตรายจากตรงนั้นนะครับที่ผมเห็นไปแล้วก็เลยไม่มั่นใจอันเนี้ยจะเอาไว้ให้คนรักและคนที่มั่นใจจริงกินครับเวลาผมกินเองผมก็ต้องกินในอันที่ตัวเองมั่นใจนะครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เห็นได้กินกันครับข้างในเป็นนี้ครับข้างในเป็นนี้ครับกินให้ดูนะครับกินวันละ3เม็ดทั้งนี้เป็นสำหรับของ1เดือนครับนี่แหละครับคือตัวที่จะเพิ่ม HDL ไขมันดีเพื่อปรับหรือเพื่อที่จะช่วยเอาไขมันไม่ดีออกครับไม่ใช่ว่าลดไขมันไม่ดีอย่างเดียวครับต้องเพิ่มไขมันดีเพื่อที่จะไปช่วยล้างออกและเพื่อนสนใจนะครับให้ทักมาที่ตรงนี้นะครับถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบอีกครั้งครับต้องทักมาที่ตรงนี้เท่านั้นถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบและเขียนว่าสนใจ DHA กับ EPA หรือสนใจไขมันดี DHA EPA ครับ